สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมีข่าวของยอดขายตัว MG SS มาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับตัว MG SS นั้นเปิดตัวมาเมื่อวันที่25กันยายนและเริ่มส่งมอบในเดือนตุลาคมนะครับ MG SS ทำยอดขายในเดือนแรกนะครับคือเดือนตุลาคมได้อยู่ที่405คันนะครับโดยขึ้นมาเป็นอันดับ2เป็นรองแค่ Honda CR-V เท่านั้นนะครับที่638คันแต่ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น MG สามารถสร้างปรากฏการณ์ขึ้นสู่อันดับ1ของ CSUV ได้นะครับโดยทำยอดขายอยู่ที่728คันส่งให้แชมป์เก่า Honda CR-V ตกไปเป็นอันดับ2ที่638คันตามมาด้วย Mazda CX-8 ที่323คันอันดับ4เป็น Subaru Forester นะครับที่199คันอันดับ5เป็น Mazda CX-5 148คัน Chevrolet ลดลงมาเหลือที่101คันนะครับและสุดท้ายคือ Nissan X-Trail 43คันนะครับสำหรับตัว MG SS ที่มียอดขายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นั้นผมคิดว่าก็มาจากตัวหน้าตานะครับที่ดูหรูหราดีไซน์ดูดีทั้งภายนอกและภายในห้องโดยสารและที่สำคัญออปชั่นจัดเต็มในราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในกลุ่มเดียวกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ